็บางจากปีนี้นะครับก็เป็นปีที่เราสร้างประวัติศาสตร์ในหลายๆด้านนะครับนอกจากเราสามารถที่จะกลั่นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับที่ระดับสูงนะครับก็คือเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 113,000 บาร์เรลต่อวันแล้วเนี่ยก็เป็นปีที่เราเองนะครับได้มีผลประกอบการเนี่ยสูงเป็นประวัติการโดยเฉพาะเรื่องของ operating EBITDA นะครับซึ่งได้มาค่อนข้างสูงทีเดียวสูงกว่าเป้าหมายเยอะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบางจากในปีนี้ก็ได้มีการตรวจสุขภาพโดย Tris Rating นะครับก็ปรากฏว่าเห็นว่าเราแข็งแรงด้วยนะครับก็มีการอัปเกรดนะครับจาก A- มาเป็น A นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่พวกเราค่อนข้างภูมิใจนะครับปีหน้านะครับบางจากก็ยังยึดนโยบายเหมือนเดิมนะครับที่จะพยายามขยายเรื่องของธุรกิจด้านพลังงานสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับเราก็คงจะพยายามลงทุนทั้งในประเทศนะครับซึ่งในประเทศลงทุนไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ล้านนะครับแล้วก็อาจจะลงทุนในต่างประเทศอีกสัก 4-5,000 ล้านเพื่อจะไปดูเรื่องของกิจการทางด้านต้นน้ำนะครับสำหรับผู้ใช้น้ำมันนะครับเราปีนี้เราบริโภคน้ำมันกันสูงทีเดียวนะครับประมาณ 8-9% ซึ่งก็เรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติแล้วก็สูงกว่า GDP เยอะทีเดียวนะครับแน่นอนครับส่วนหนึ่งมาจากการผู้บริโภคใช้ LPG เนี่ยมาใช้น้ำมันนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือการขับรถที่เยอะขึ้นนะครับก็น้ำมันส่วนใหญ่เรานำเข้านะครับก็ใช้กันแล้วมาระวังนิดหนึ่งแล้วถ้าจะให้ดีผมก็คิดว่าเรื่องของน้ำมันทดแทนไม่ว่าจะเป็น E20 E85 เนี่ยมันมีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งผลิตในประเทศโดยเกษตรกรของพวกเราก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพวกเรานะครับ